โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคุณหญิงพจมานดามาพงษ์น้อมเกล้าถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่วันนี้24กันยายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคุณหญิงพจมานดามาพงษ์รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท RMAออโตโมทีฟจำกัดจำนวน1คันโดยภายในรถได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซีทีทำให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วซึ่งจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง2ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339รายสามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ20นาทีและร้อยละ60หายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตโครงการดังกล่าวนี้จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่2โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไปแม็กเดอะสตาร์โพสต์ฟาดใครถึงเวลาใช้กรรมแล้วเคยโดนเหยียดจนหน้าชาทิ้งบอมลูกใหญ่กลางโซเชียลแม็กเดอะสตาร์โพสต์ถึงใครถึงเวลาใช้กรรมแล้วให้สังคมสอนคุณดีกว่าเผยเคยถูกเหยียดต่อหน้าคนอื่นจู่ๆแม็กจิรายุทธคันธยศหรือแม็กเดอะสตาร์สีโพสต์ข้อความสุดแซ่บลงในไอจีสตอรี่โดยมีเนื้อหาทำนองว่าเคยโดนใครบางคนดูถูกว่าไม่ดังงานน้อยจนทำให้รู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นจนกระทั่งโดนอันฟอลโล่แต่มาถึงวันนี้รู้สึกว่าโชคดีมากมากที่ทำเอาหลายคนสงสัยไปว่าเจ้าตัวหมายถึงใครยังจำได้ดีวันที่เราโดนจิกกัดกลางโต๊ะอาหารต่อหน้าดาราหลายคนว่าเราทำไมงานน้อยไม่มีงานความรู้สึกตอนนั้นชาไปหมดยิ้มกลบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงพูดเล่นแหละเรารู้ตัวนะครับว่าเราไม่ดังงานน้อยแต่ไม่ต้องเอาเรามาขายต่อหน้าคนอื่นๆเรามีจิตใจเราอายเป็นและมันทำให้เราไม่กล้าไปเจอพี่ๆที่เราเคารพรักอีกเลยและไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยซ้ำเราเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวทำสิ่งที่รักต่อไปครับแล้ววันหนึ่งเขาคนที่จิกัดเราก็อันฟอลโล่อินสตาแกรมก็ชัดเจนดีว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้พูดชื่อใครทั้งยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชดใช้กรรม 3-4 ปีที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดให้สังคมสอนคุณดีกว่าและล่าสุดโพสต์ขยี้อีกครั้งว่าอย่าดูถูกความสามารถชื่อเสียงหน้าที่การงานของคนอื่นต่อให้เขาไม่ดังต่อให้เขาไม่มีผลงานแต่คุณจะรู้ไหมว่างานที่เขาเลือกเส้นทางที่เขาเลือกเขารักและเคารพมันมากแค่ไหนคุณควรเคารพเขาเช่นกันอย่าลืมใส่แมสป้องกันโควิดด้วยนะครับรักครับP
พี่ปูเหงาตกงานจัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านคัมภีร์ให้แฟนเพลงหายคิดถึงเจอพิษโควิดปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เหงาตกงานคว้ากีตาร์จัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านให้แฟนเพลงหายคิดถึง1 ชั่วโมงเต็มปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ศิลปินเพื่อชีวิตคนดังเป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ต้องกลายเป็นคนตกงานไม่มีเวทีให้ขึ้นแสดงแต่ก็ใช่ว่าแฟนเพลงจะหมดโอกาสได้เห็นพี่ปูแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ดูล่าสุดวันที่28มกราคม2564ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้มินิคอนเสิร์ตร้อง13เพลงดังแฟนเพลงได้หายคิดถึงเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ปูพงษ์สิทธิ์ Official ที่มีผู้ติดตาม 3.3 ล้านคนโดยระบุว่ามินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทาง Facebook ปูพงษ์สิทธิ์ Official Video and Audio Recording Banana Max TV Masteringวูดดี้พรพิทักษ์สุขเวซไซต์มาสเตอริ่งรายชื่อเพลง0 นาฬิกาเรียนและงาน6 นาฬิกา 55 นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12 นาฬิกา 22 นาทีมือปืน18 นาฬิกา 14 นาทีใจบงการ23 นาฬิกา 38 นาทีขอโทษ27:38อยู่ตรงนี้36:00เด็กชายรามี40:04หนุ่มน้อย45:18เราจะกลับมา49:17แค่นั้น55:40บ้าน1:14สัตว์รักสัตว์1:05วินาทีเสมอช่องทางติดตามข่าวสารปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์วันที่28 มกราคม 2564ปูพงษ์สิทธิ์ Official ผู้ติดตาม 3.3 ล้านคนมินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15 มกราคม 2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทาง Facebook ปูพงษ์สิทธิ์Official รายชื่อเพลง0 นาฬิกาเรียนและงาน6 นาฬิกา 55 นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12 นาฬิกา 22 นาทีมือปืน18 นาฬิกา 14 นาทีใจบงการ23 นาฬิกา 38 นาทีขอโทษ27:38อยู่ตรงนี้36:00เด็กชายรามี40:04หนุ่มน้อย45:18เราจะกลับมา49:17แค่นั้น55:40บ้าน1:14สัตว์รักสัตว์1:05 23 วินาทีเสมอหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลาน1อัตราน้องสายฟ้าติดลุงเคนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลาน1อัตราน้องสายฟ้าติดลุงเคนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานกลายเป็นโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มเคนธีรเดชวงศ์พัวพันกับหลานรักน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของนางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตและน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่มาแจกความน่ารักความน่าเอ็นดูจนหนุ่มเคนถึงกับหลงรักออกมาเป็นภาพตามที่เห็นมาตามนัดสายฟ้าพายุบุกบ้านลุงเคนธีรเดชว่ายน้ำเล่นสเก็ตบอร์ดชมคลิปเรียกรอยยิ้มลุงเคนธีรเดชกับหลานแฝดสายฟ้าพายุน่ารักยกกำลังสามชมพู่ปวดรูปวัยเด็กคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุงานนี้ภรรยาสาวหน่อยบุษกรถึงกับแซวสามีโพสต์รูปภาพน้องสายฟ้านั่งโซฟากับเคนด้วยความเอ็นดูพร้อมเขียนแคปชั่นเผยว่าพบลุงคลั่งหลาน1อัตตาหลงและมองออกตอมิดแมททีเรียลเกิลเรียกว่าซีกันถึงกับติดลุงเคนก็ว่าได้จนแฟนคลับต่างพากันแซวพี่สายติดพี่เคนหรือพี่เคนติดพี่สายคะ
ผู้เยยโมเมนต์นี้ใจละลายค่ะคุณลุงเคนว่าหล่อแล้วคุณหลานไก่เกายิ่งเอออมากมากรักนะคะลุงแอนหลานเพนดูสายฟ้าติดลุงหัวหน้างองแงนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้เข้ามาแซวสาวหน่อยอีกว่าพี่หน่อยมีเพิ่มเองสักหนึ่งอัตราไหมคะซึ่งหน่อยได้ตอบกลับไปว่าพอก่อนครับจนชาวเน็ตตอบกลับขำๆไปว่างั้นรอละครนะคะเป็นบทสนทนาที่น่ารักเอาเสียจริง